เชิญท่านนันนัก่อนครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมแนนันผลดำงนวยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขตสามพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดกำแพงเพชรอีกสท่านขอสนับสนุนการแก้ไขคำต่างคสชที่1 9 2 5 6เกทัหกำแพงเพชรเป็นหนึ่งในสาม้าจังหวัด ที่มีการออกไปรับฟังความคิดเห็นกับครูผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาและพวกเราทุกคนก็ได้สัมผัสกับผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนชุมชนคำตัง่งคอตชที่ติดก้าทับสองหมันเหมือนคำตั่งที่ทำให้ระบบการบริหารจัดการศึกษาถอยหลังเข้าคลอง นั้นในครั้งนี้ต้องขอบคุณน้ำตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและพักการเมืองทั้ง6กพักที่ได้เสนอแก้ไขเพื่อจะให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานจากผลการออกไปรับฟังด้วยส่วนตัวเองและสอสอทุกคนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเราได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ ทำให้เราพบประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดเป็นอุปสรรคต่อการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการการศึกษาของประเทศไทยปัญหาแรกเลยเนี่ยที่เราไปฟังโดยตรงด้วยส่วนตัวเองนั้นก็คือเรื่องของการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ในจังหวัดจะไม่ทราบบริบทของพื้นที่บุคคลที่เป็นข้าราชการครูและเครือข่ายภาคี องค์กรภายในนอกพื้นที่จุดเด่นจุดด้อยปัญหาอุปสรรคส่งผลให้การกำหนดนโยาบายระดับพื้นที่เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและปฏิทิผลเท่าที่ควรในคณะกรรมการกสอจอในระดับจังหวัดมีคนที่รู้เรื่องการศึกษาจริงๆเนี่ยไม่เกินสี่คนที่เหลือก็เป็นหัวหน้าส่วนราชาการหรือมาจากศึกษาทีการภาค นี่คือเกิดปัญหาในประเด็นที่หนึ่งกับให้ผู้ปฏิบัติในประเด็นถัดมาจากผลการไปรับฟังการพิจารณาให้ความเผ็นชอบการบรรจุแต่งตั้งเป็นไปด้วยความล่าช้าไม่ทันเวลาไม่ทราบข้อมูลเชิงลึกของข้าราชการครูและบุคลากรที่บรรจุแต่งตั้งในพื้นที่ทําให้การพิจารณากันกองไม่ละเอียดรอบคอบถี่ถ้วนทั่วถึงเพราะมีผลกระทบ กับภาระล่งงานที่มากเกินไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่บางจังหวัดอย่างเช่นนครราชสีมามีเจเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชรมีสองบางจังหวัดก็มีสามสี่ห้าจากแทนที่ได้กระจายลงไปให้มันกระชับพื้นที่กลับกลายไปเป็นรวมศูนย์อยู่ที่จังหวัดแห่งเดียว งั้นในประเด็นนี้ก็เป็นปัญหากับผู้ที่ปฏิบัติงานในประเด็นถัดมาการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับพิจารณาความดีความชอบเกิดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมขาดการไม่มีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพราะไม่มีความเข้าใจใกล้ชิดไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ที่จะนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมอันนี้ทัดเจน ครูทั้งประเทศก็คงอึดัดเหมือนกันหมดในกรณีนี้ในประเด็นถัดมาการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินง,งานทางวินยัยการออกจากราชการการอุทธรร้องทุกขสถานศึกษาเป็นไปอย่างราช้าขาดการมีข้อมูลในเชิงประจักษ์ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเกิดความไม่เข้าใจไม่ไว้วางใจในการให้ข้อมูลหรือบริบทพยานหลักฐานที่จะเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการทางวินยัย อุทธรณ์และลองทุกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประเด็นถัดมาการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการป้องกันคุ้มครองระบบคุณธรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงเพราะคณะกรรมการตวนใจมีภาระงานมากและอาจขวาบ ขาดความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาอย่างแท้จริงกสชเนี่ยก็ไปใช้อนุกรรมการที่ตั้งขึ้นเป็นคนไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็มาเข้าที่ประชุมกสชอ,อย่างนี้มันทําให้การบริหารงานเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ประเด็นถัดมาคือการกํากับดูแลติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข,องขา้าราชการครูและบุลคลากรทางการศึกษาขาดความเชื่อมโยง ในการประสานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนสมาคมชมรมหน่วยราชการในพื้นที่ในการเข้ามาสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาให้มีปฏิสิาพไม่เท่าเทียมกับอคออเขตพื้นที่ถ้า,าเดิมเนี่ยเราใช้อคออเขตพื้นที่มีตัวแทนจากครู ผู้ทรงคงรูิและเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่เองก็สามารถเข้าใจในเรื่องปัญหาเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนกสตจจังหวัดเรื่องนี้จะทราบได้ร้อยมากแล้วมันเป็นระบบการวิ่งเต้นก็จะมีคนส่วนน้อยเพียงไม่กี่คนที่มีเส้นมีสายอยู่ในกสตจสามารถทําให้ตัวเองเนี่ยผ่านพ้นไปได้แต่คนอื่นๆอีกจํานวนมากเนี่ยที่ไม่มีเส้นมีสายเนี่ยก็ลําบากและเกิดความไม่เป็นธรรม ประเด็นสุดท้ายอกศจังหวัดเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการอย่างไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียเช่นผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆมีจํานวนน้อยเกินไปและรูปแบบอคคศจังหวัดไม่เป็นไปแนวทางของการกระจายอํานาจ อย่างแท้จริงดังนั้นผมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรทุกท่านก็ขอสนับสนุนในการแก้ไขคำสั่งคอตช,อชอที่19ทั2560และผมเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนร,รททาษฎรทุกท่านและทุกพักในสภาแห่งนี้คงจะทำให้เกิดประโยชน์กับครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารการศึกษาจะได้รับความสุขถึงแม้ว่าวันนี้มันจะช้าไป แต่ก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทำผมหวังว่ามันคงจะผ่านไปด้วยดีครับขอบคุณมากครับครับต่อไปท่าน